อยากให้คุณมาพูดถึงในวันนี้แล้วก็ทำให้ได้ครับครับสำหรับพรีเซนเตอร์ในวันนี้นะครับเราก็ถือโอกาสดีนะครับก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับพร้อมกับขนมแมวเลียคานิว่าครีมี่นะครับก็จริงๆคุณเชงอุ่นอุปกรณ์เนี่ยการที่แบรนด์เลือกพรีเซนเตอร์แต่ละครั้งนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องเลือกคนมา represent แบรนด์นะครับในส่วนคุณเชงอุ่นอุปกรณ์เนี่ยเราวางไว้เป็นสัญลักษณ์ของเด็กรุ่นใหม่นะครับที่แบรนด์หวังว่าสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า Gen Z นะครับแล้วก็ขยายตลาดต่างประเทศครับผมนอกจากเปิดพรีเซนเตอร์ใหม่2ท่านแล้วนะครับเรายังเปิดตัวสินค้าใหม่2ไอเทมด้วยนะครับไอเทมแรกก็จะเป็นตัวคานิว่าโฮลิสติกเกรนฟรีนะครับที่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เป็นนอน GMO นะครับเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะครับไม่มีการประแต่งพันธุกรรมแล้วก็ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากๆเลยนะครับมีส่วนผสมของโคอะมิโนนะครับที่สามารถดูดซึมได้เลยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมซิมไบโอติกด้วยนะครับที่ประสานระหว่างพรีและโปรไบโอติกนะครับและไอเทมที่2นะครับก็เป็นขนมแมวเลียนะครับคานิว่าครีมี่นะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มีส่วนผสมของฟิตบิดนะครับที่มีส่วนผสมของไบโอตินนะครับและคอลลาเจนนะครับแล้วก็เพิ่มความน่ากินอันนี้ท้าให้แมวท่านใดที่แบบอาจจะไม่ชอบแคนแมวเลียอย่างเงี้ยให้ลองมาทานคานิว่าตัวครีมี่ดูนะครับอันนี้มีคุณความอร่อยด้วยฟิตบิดเลยนะครับครับจริงๆแบรนด์คานิว่าของเรานะครับปีนี้นะครับเข้าสู่ปีที่4นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าแบรนด์เรานะครับจริงๆก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับแต่ในแต่ละปีที่เราดำเนินธุรกิจนะครับโดยปัจจุบันนะครับในช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศเนี่ยเรามีการวางจำหน่ายกว่า 1,800 แห่งนะครับครอบคลุม Pet Shop นะครับแล้วก็ทักสินค้าชั้นนำนะครับทั่วประเทศรวมถึงขยายตลาดนะครับไปสู่ต่างประเทศด้วยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเรามีวางจำหน่ายนะครับกว่า15ประเทศทั่วโลกนะครับโดยเราใช้เวลา2ปีนะครับในการขยายตลาดต่างประเทศทั้งหมดนี้นะครับที่แบรนด์ทำเนี่ยเราต้องการให้แบรนด์อาหารสัตว์สัญชาติไทยนะครับเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นครับสำหรับการครับอย่างที่แจ้งนะครับว่าทำไมต้องเป็นคุณเชนคุณอุปอเพราะว่าทางเรามองว่าคาแรคเตอร์ทั้งคู่เนี่ยได้มี mindset ที่ตรงกับแบรนด์ดีกว่านะครับทั้งคู่รักสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนลูกของตัวเองนะครับทั้งคู่เนี่ยมี mindset แล้วก็มีลุคของเด็กรุ่นใหม่นะครับที่แบรนด์หวังว่าสามารถที่จะ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆของทางแบรนด์ได้นะครับแล้วก็ทำให้แบรนด์เนี่ยเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นครับครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ดีใจที่ทางแบรนด์คานิว่าได้เลือกผมแล้วก็น้องอปอมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับขอบคุณมากครับแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวของผมรู้สึกว่าแบรนด์คานิว่าเป็นแบรนด์อาหารแมวที่มีความแตกต่างมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจทำสินค้าเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่สัตว์เลี้ยงแล้วก็เข้าใจถึงปัญหาจำนวนสัตว์อย่างแท้จริงครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวอย่างคานิว่าที่นี่ครับขนมแมวเนี่ยอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของประเทศแล้วก็แมวที่นะฮะที่สำคัญเนี่ยเขามีฟิตบิทนะครับที่มีเฉพาะแค่ขนมแมวด้วยนะก็ยังไงถ้าทุกคนได้ให้น้องแมวลองเขาบอกว่าเขาแมวถูกใจเลยถ้าส่วนตัวผมก็เคยเห็นคานิว่าตามสื่อต่างๆพอสมควรเลยครับพอวันนี้ได้มาร่วมงานกับคานิว่าที่คุณท่านสมองมีเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคานิว่าเนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์อาหารที่น่าเชื่อถือแล้วก็คือผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าได้ยินมาว่าคานิว่าเนี่ยมีการพัฒนาสูงมากกว่าต่างประเทศแล้วก็มีขนาดเม็ดที่พิเศษซึ่งรู้สึกว่านี่แหละครับจุดแรกที่ทางแบรนด์ใส่ใจเรื่องอาหารแมวแล้วก็เจ้าของอาหารแมวจริงจริงว่าเราเลือกอาหารที่ไม่ดีหรือว่ามีสารตกค้างเนี้ยจริง
กิดขึ้นคือโรคต่างๆพอโรคต่างๆเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยก็ต้องมานั่งรักษาเสียค่ารักษาค่าดูแลใช้จ่ายเพิ่มอีกมากขึ้นอีกแล้วก็บางทีถ้าเกิดสูญเสียน้องเนี้ยก็ยิ่งเสียความรู้สึกของเราไปอีกเนี่ยก็คือการเลือกอาหารดีๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็ดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้อยู่กับเราได้นานมากขึ้นด้วยครับคือวันนี้นะครับทางแบรนด์นะครับแล้วก็คณะคณิวาทุกคนนะครับตั้งใจและมุ่งมั่นที่จัดงานนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกท่านนะครับที่ให้ความการสนับสนุนแบรนด์คณิวาด้วยดีมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็ฝากแบรนด์คณิวานะครับแล้วก็สินค้าในเครือนะครับรวมถึงฝากสินค้าตัวใหม่อย่างคณิวาพรีมี่แล้วก็คณิวาโพลิสติกเรนฟรีไว้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับทางแบรนด์เนี่ยก็ขอทางแบรนด์เราขอสัญญาแล้วกันครับว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้านะครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่คุณรักนะครับตามสโลแกนของคณิวานั่นก็คืออาหารแมวคณิวาถูกใจคนรู้ใจแมวแล้วก็อาหารสุนัขคณิวาคนว่าใช่หมาก็ชอบขอบคุณครับ